ดีเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับจิจิมิสแกนพังงา2022ค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าตรงนี้ก็คืออาหารอีสานเกี่ยวอะไรอ้าวตอนนี้นะคะเราก็มีข้อสงสัยเวลาเราไปเที่ยวทะเลเนี่ยเวลาไปเที่ยวทะเลหรือเที่ยวเกาะเราก็จะมีของที่เติมพลังซึ่งของที่เติมพลังเนี่ยก็เป็นของที่แบบพื้นบ้านของอีสานพื้นบ้านของอีสานเนี่ยอยู่ได้ทุกที่ทุกมุมประเทศของเราจริงๆค่ะอย่างเช่นที่พังงาเนี่ยก็มีขายตามทั่วไปเช่นส้มตำนะคะแล้วก็ไก่ย่างแล้วก็หมกต่างๆและที่สำคัญเลยค่ะทุกคนมันเป็นสิ่งที่จิอยากลองมากตายแล้วเพราะเราเที่ยวก็คือบอกเลยว่ากินเป็นครั้งแรกนะคะนั่นคือซอยจุกค่ะมันก็ถึงเวลานะคะรับรองว่าทุกคนจะต้องมันวายหกกันแน่เลยค่ะคลิปนี้มาเข้าไปพี่น้องเริ่มเลยค่ะเริ่มที่ต้มตำไก่ค่ะสีตัวนี้คือตำไก่ดาวอ่ะเรียลไทม์แล้วค่ะดีว้าวอาหารอีสานเนี่ยไม่จำเป็นนะคะว่าจะต้องอยู่ที่ไหนหรือว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในอีสานเท่านั้นนะคะไก่ส่วนนี้คือสะโพกนะคะทุกคนสะโพกแหละสะโพกก็แบบใหญ่ๆไปเลยอืมเหนื่อยเลยฟินแล้วเราก็มาถึงไฮไลท์ของเราทุกคนแล้วก็จะมีนี่ค่ะคือซอยจุ๊กเนี่ยจะมีตัวเนื้อสดแล้วก็จะมีน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มเนี่ยเขาจะใส่พวกดีวัวหรือว่าทำขมๆเพื่อตัดเป็นน้ำแล้วก็จิ้มเลยเอาแล้วนะเป็นไงกันบ้างคะกับอาหารอีสานนะคะรสแซ่บที่ทุกคนเนี่ยจะต้องกินกันหลังเล่นน้ำทะเลนะคะสำหรับสาวพังงาเนี่ยก็ต้องขอบอกเลยว่าชอบมากมากมักหลายหลังจ้าต้องขอบอกเลยว่าซอยจูก็ดีส้มตำก็ดีมีแรงเล่นน้ำแล้วค่ะ okay. สำหรับใครนะคะที่ไม่เคยลองอาหารอีสานทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องกินหลังเล่นน้ำกันทั้งนั้นสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปวันนี้ขอตั้งชื่อว่าซิมเบิ้งแม่จ้าอย่าลืมไปหาทานด้วยนะคะอาหารอีสานสำหรับวันนี้นะคะจิ๊บขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ